แต่ว่าโมงมาก็เป็นบอลของท่าเรือเอาเราชิงมาสวยเลยครับศิวกรทิ้งตัวลูกนี้ได้ฟาวด้วยครับโอ้เป็นระยะที่หวังผลได้นะครับของประกรณ์เปรมพักนะครับจอมเตะลูกนิ่งของการท่าเรือนะครับปั่นลูกนี้ข้ามกำแพงฉลับแล้วก็โอ้โหเช็ดสาวเข้าไปเลยครับ1ประตูต่อ0ในการท่าเรือฟรีคิกของประกรณ์เปรมพักแม่นเหมือนจับวานะครับยิงแบบเฉียบขาดมากครับนี่ย้อนไปดูจังหวะที่ได้ลูกฟรีคิกก่อนนะครับอัธวิทย์นั้นเสียเหลี่ยมทางด้านของศิวกรแล้วปั่นลูกนี้เดี๋ยวต้องดูมีฉลับหน่อยๆหรือเปล่าครับนั่นแหละครับเหมือนจะเป็นอภิสิทธิ์ขวนขวายครับที่ยืนกำแพงอยู่บอลมันก็เลยเปลี่ยนทางแล้วก็